ำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าท่อระบายน้ำถึงต้องกลมDid you know คุณรู้หรือไม่ Did you know Did you know รู้หรือไม่ในอวกาศมีเสียงรู้หรือไม่ทำไมพริกไทยทำไมจามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Did You Know Show นะครับรายการที่รวมเอาเรื่องราววิทยาศาสตร์ทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสนุกและมีสาระกับผมไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาทครับวันนี้ต้องติดตามเลยนะครับตลอดทั้งรายการพี่นิ่มพี่นาพี่จ้อมีคำตอบของเรื่องราวที่สนุกแล้วก็ใกล้ตัวมาให้ได้ติดตามกันครับช่วงแรกนะครับHealth and Beauty ครับวันนี้พี่นาแย่งงานพี่จอนะครับเขียนแบบบ้านครับเขียนวาดทั้งวันครับแต่พี่นาไม่ค่อยมีทักษะด้านนี้เท่าไหร่ครับก็เลยต้องใช้ยางลบลบกระจายเลยครับพี่นาเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ะแล้วเจ้ายางลบเนี่ยมันทำงานยังไงมันถึงสามารถลบแล้วลบอีกได้นะครับแย่งงานพี่จอมาตอบช่วงนี้เลยครับติดตามได้กับพี่นานะครับส่วนช่วงที่2ครับ Food and Lifestyle นะครับพี่นิ่มเป็นกังวลมากเลยครับออกแดดทีไรก็ต้องคว้าครีมกันแดดตลอดแต่เจ้าตัวเลข SPF สูงๆนี่มันยิ่งสูงยิ่งดีจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวหาคำตอบกันนะครับและช่วงสุดท้ายครับ Nature and Engineering นะครับพี่จ้อครับช่วงนี้ชอบนอนดูหนังครับแล้วไปดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของการผจญเพลิงครับต้องเข้าไปดับไฟก็ต้องเจอนักดับเพลิงแต่งชุดเท่ๆครับคำถามก็คือชุดเหล่านั้นเนี่ยมันทำมาจากอะไรแล้วทนความร้อนได้มากขนาดไหนพี่จ้อจะมีคำตอบเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามรายการกันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายมี Quiz You Know ตอบคำถามชิงรางวัลครับวันนี้รางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับในตลอดทั้งรายการ Did You Know Show ครับคุณผู้ชมครับยางลบเป็นของที่ขาดไม่ได้นะครับยิ่งเด็กๆทุกคนต้องพกยางลบติดตัวครับเอาไว้ใช้ลบงานลบภาพลบอะไรก็ตามครับลบได้ทั้งวันคำถามก็คือยางลบมันทำงานยังไงถึงสามารถที่จะลบได้แล้วก็ลบอีกเรื่อยๆพี่นามีคำตอบเรื่องนี้ครับจ้อแล้วก็พี่อยากได้สวนตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนตรงนี้เป็นทะเลวาดใหม่เลยลากไม่ตรงละไม่สวยจ้อจะให้พี่ลากไปไหนเราแค่ร่างแค่ให้ไอเดียไม่ได้เขียนแบบเดี๋ยวพี่ทำไมยังลบมันใช้ลบดินสอได้พี่แปลกเนอะถามคำถามเด็กๆใครๆก็รู้ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ตอบให้ไม่ต้องรอให้วิศวกรตอบหรอกนักข่าวก็ตอบได้ว่าทำไมยางลบถึงลบรอยดินสอได้ก่อนจะไปหาคำตอบว่ายางลบมันลบรอยดินสอได้ยังไงเรามาดูสิ่งที่มันลบก่อนและนั่นก็คือดินสอค่ะเจ้าแท่งดำๆในดินสอก็คือแกรไฟต์หรือว่าแร่ดินสอดำมันทำมาจากคาร์บอนเวลาเราเขียนหนังสือด้วยดินสอเจ้าแกรไฟต์มันจะถูไปติดกับเส้นใยของกระดาษที่เราเขียนในขณะที่ดินสอมีแกรไฟต์เป็นส่วนประกอบยางลบส่วนใหญ่นั้นทำมาจากยางเป็นหลักค่ะและยางที่ว่าก็คือยางพาราแต่ว่าบางลบบางชนิดก็มีพลาสติกแล้วก็ไวนิลอยู่ด้วยปกติเราจะผสมกรรมฐานลงไปในยางลบด้วยเพื่อให้มันมีอายุใช้งานที่ยาวนานขึ้นตอนนี้ก็มาดูกันนะคะว่ายางลบมันลบดินสอออกได้ยังไงเวลาเราถูยางลบไปมาบนรอยดินสอยางลบมันก็จะขัดเอาแค่พื้นผิวของเส้นใยกระดาษออกไปเล็กน้อยและพอยางลบมีความนุ่มก็เลยทำให้กระดาษไม่ขาดการที่ยางลบมันลบได้นั่นก็เป็นเพราะมันเกิดการเสียดสีค่ะคุณผู้ชมลองถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันสิคะรู้สึกเหมือนกันไหมคะยิ่งถูนานก็ยิ่งอุ่นหลักการเดียวกันนี้เองที่เราเอามาใช้กับการลบยางลบเมื่อยางลบถูกับกระดาษมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นซึ่งจะทำให้ยางลบเหนียวขึ้นพอที่จะเกาะกับแกรไฟต์ได้และเมื่อมันรวมตัวกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขี้ยางลบนั่นเองแต่ว่าหลายคนอาจจะถามต่อค่ะว่าแล้วทำไมมันถึงลบปากกาไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำหมึกจากปากกามันซึมลงไปในเนื้อกระดาษซึ่งต่างจากดินสอที่อนุภาคของแกรไฟต์มันจะอยู่แค่ใต้ผิวกระดาษลงไปนิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าใช้ยางลบแข็งๆอย่างอันนี้มันก็จะขูดเอาผิวหน้ากระดาษออกไปแล้วถ้าคุณลบมันแรงๆแล้วด้วยแล้วก็กระดาษก็อาจจะขาดได้ค่ะจ้อแล้วจ้อรู้ไหมว่ายางลบเนี่ยมันถูกคิดค้นได้โดยบังเอิญจริงเหรอวิศวกรชาวอังกฤษชื่อแนนต
กติเนี่ยเขาจะใช้ขนมปังลบนะคนสมัยก่อนเนี่ยลบ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 หยิบผิดไปหยิบยางลบมาหยิบยางแล้วก็กลายมาเป็นยางลบเธอเนี่ยเคยคิดอะไรได้บ้างไหมแบบบังเอิญบังเอิญแล้วเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอ่ะเคยสิเคยพบเธอโดยบังเอิญแล้วก็ได้ความรักใหม่ไงวะแม่หญิงของข้าหลักการทำงานของยางลบก็ง่ายๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มาครับรอบตัวผมจะมาทำการทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงประวัติอันยาวนานของยางลบนะครับที่ก่อกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นบนโต๊ะนี้นะครับคือยางลบทั้งหมดเลยครับจุดเริ่มต้นนะครับมนุษย์ใช้ยางลบมาจากขนมปังฮะไม่น่าเชื่อเลยครับขนมปัง2ก้อนนี้ผมจะลองหยิบมาให้คุณผู้ชมดูครับสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการคือบีบมันออกมาฮะคุณผู้ชมหลังจากที่บีบมันออกมาแล้วนะครับจะพบว่ามีไส้ขนมปังอยู่ตรงกลางชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไส้ของมันเนี่ยออกมาครับแบบนี้แล้วก็ขยำขยำขยำครับจนกลายเป็นนี่แหละครับยางลบครับลองลบให้ดูนะฮะว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าไส้ขนมปังในยุคแรกๆเขาเอามาลบครับคุณผู้ชมมันใช้ได้จริงโอ้มันใช้ได้จริงครับแต่จะสังเกตนะครับว่ามันหมดไปได้อย่างรวดเร็วครับกลายเป็นขี้ยางลบได้อย่างรวดเร็วนะฮะจะเห็นไหมครับขนมปังก็หมดไปแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็คือมีซากกราไฟต์หรือว่าซากดินสอเนี่ยมันติดออกมาแบบนี้แล้วก็ต้องทิ้งไปครับไม่ค่อยจะสะดวกต่อมาในปี1770ครับเอ็ดเวิร์ดแนนบังเอิญมากเลยคุณผู้ชมครับเขาไปหยิบก้อนยางที่วางอยู่ข้างขนมปังไปทดลองลบดินสอปรากฏว่าใช้ได้ดีครับแต่ปัญหาก็คือยางมันค่อนข้างจะยุ่ยนะครับก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่70ปีหลังจากนั้นครับชาร์ลกู๊ดเยียร์เขาพัฒนายางขึ้นมาครับโดยใส่กรรมฐานเพิ่มความร้อนลงไปปรากฏว่าก้อนยางก็แข็งแรงแล้วก็คงทนเอามาใช้ลบดินสอได้แล้วก็เป็นที่นิยมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับในสหรัฐอเมริกาเขาเรียกยางลบว่า eraser แต่ว่าที่อังกฤษครับเขาเรียกยางลบว่า rubber เพราะมันผลิตมาจากยางนั่นเองนะครับแต่วิวัฒนาการคนเก่งขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยเปลี่ยนจากยางมาเป็นพลาสติกครับคุณผู้ชมที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยคือก้อนพลาสติกนะครับที่ถูกเอามาใช้ครับทำมาเป็นยางลบนะครับจะเห็นว่าก็เป็นรูปแบบที่เรานิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับทดลองลบให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะถ้าหากว่าเป็นรูปแบบของพลาสติกก็จะลบง่ายมากครับคุณผู้ชมชิลเลยครับสบายนะครับลบก็ออกได้อย่างง่ายดายดีกว่าใช้ขนมปังเยอะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาใช้พลาสติกลบเนี่ยมันจะย่อยสลายออกมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นขี้ยางลบไวมากครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีฝุ่นมีควันออกมามีฝุ่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยครับคุณผู้ชมก็เลยมีพัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นนึงครับกลายเป็นพวก dust free หรือว่า non dust นะครับตามชื่อเขาเลยครับก็คือมันไม่ค่อยมีขุยครับเวลาลบผมก็ไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงครับคุณผู้ชมเวลาใช้ของพวกนี้อาจจะต้องมีตังค์สักนิดนึงตามข้อมูลบอกว่าเวลาลบแล้วมันไม่ค่อยมีขุยเออก็จริงนะคุณผู้ชมฮะมันมีขุยน้อยกว่าแบบพลาสติกนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่แหละครับแต่มันก็ลบง่ายนะฮะแบบนี้นี่เองครับก็เลยเป็นแบบ dust free หรือว่า non dust นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นยุคต่อมาของยางลบครับที่พัฒนาการกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและไม่น่าเชื่อครับมีอีกแบบหนึ่งฮะคุณผู้ชมนี่ครับเขาเรียกว่า needed eraser ครับนั่นก็คือยางลบที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปไม่มีขี้ยางลบไม่มีขุยครับอันนี้อยู่ในห่ออย่างดีนะครับผมแกะออกมาแล้วรูปลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะของมันเนี่ยจะนี่ฮะสามารถที่จะดึงให้มันขาดออกจากกันได้แบบนี้เลยนะครับ needed eraser ครับวิธีการใช้ needed eraser เนี่ยก็จะต่างจากยางลบทั่วไปปกติเราจะใช้ถูเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เจ้า needed eraser เนี่ยใช้แตะเอาครับคุณผู้ชมอ๋อพอแตะปุ๊บมันก็จะติดออกมาครับมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะฮะแบบนี้ครับหรือเขาบอกว่าถูบางๆลงไปก็ได้นะครับมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันครับอ๋อคุณผู้ชมฮะลบได้จริงๆครับทีนี้เจ้ากราไฟต์ที่อยู่ในดินสอพอมันติดมาอยู่บน needed eraser แล้วนะครับวิธีการเขาบอกว่านี่ฮะให้แตะมันอย่างนี้บีบมันไปเรื่อยๆแล้วเจ้ากราไฟต์จะหลุดออกมาเองขยำขยำแล้วก็ปั้นปั้นปั้นครับคุณผู้ชมครับเอามาใช้งานได้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับกลายเป็นว่าเป็นยางลบที่ไม่มีวันหมดไปหรือว่าไม่มีขี้ยางลบนั่นเองนะครับใช้ง่ายแล้วก็สะดวกแต่ว่าก็อย่างที่ทราบราคามันก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะครับ
และยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มียางลบผลิตออกมาในอีกหลายรูปแบบเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีทั้งที่เป็นปากกานะฮะแบบนี้ก็สามารถที่จะกดไส้ไหลออกมาเรื่อยๆแบบนี้ผมว่ามัน Amazing มากเลยฮะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับคุณผู้ชมดูสิครับขออนุญาตทดลองหน่อยนะครับโอ้ฟินเลยฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อมันใช้งานง่ายจริงๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็จะหมุนได้มีระบบไฟฟ้าอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดนี้คือยางลบครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยเมืองร้อนนะครับออกจากบ้านก็เจอแดดครับมีทั้ง UVA UVB นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ทาครีมกันแดดกันหลายคนเลยนะครับบางคนออกจากบ้านถึงจะทาแต่บางคนนอนชิลๆในบ้านก็ทาครีมกันแดดมันจะทากันเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่เขาคิดกันอย่างไรไปติดตามกันครับปกติทาครีมกันแดดทุกวันไหมคะก็ทุกวันอ๋อไม่ครับผมเลือกที่ SPF 50อะไรเงี้ยค่ะมี50แล้วก็100นึงมันก็ต้องต่างเลขมันต่างอ่ะถูกป่ะถ้าเยอะไปพี่ก็กลัวมีผลข้างเคียงอะไรมากกว่าก็น่าจะมีความป้องกันที่ดีกว่าสูงไว้ก่อนนะครับเยอะๆคงกันได้ดีแต่ว่ามันก็คงจะเหนียวถ้ามากบางทีก็เหมือนสิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยเอาแบบว่าทันหลอกตัวเองเงี้ยก็น่าจะต่างกันเยอะอยู่เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับทาบ้างไม่ทาบ้างนะครับแล้วคำตอบจริงๆมันคืออะไรจะต้องใช้ SPF สูงเท่าไหร่เป็นร้อยเลยดีไหมพี่นิ่มมีคำตอบครับเห็นน้ำแบบนี้ก็ชื่นใจแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงจะขาดไปไม่ได้เมื่อเราอยู่ในธรรมชาติแบบนี้ก็คือแดดพอพูดถึงแดดปุ๊บเนี่ยนิ้วมือจะต้องหันอัตโนมัติเลยไปคว้าเจ้าครีมกันแดดขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่คว้าขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการอ่านว่า SPF ตัวเลขเท่าไหร่นั่นสิคะคุณผู้ชม SPF เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ตัวเลขแต่ละเลขนั้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการกันแดดมากหรือกันแดดน้อยครีมกันแดดที่วางขายอยู่ในท้องตลาดมีจุดขายหลักที่โดดเด่นนะคะที่ทำให้หลายคนกลัวแดดต้องควักกระเป๋าเอาสตางค์ออกมาจ่ายในที่นี้ก็คือตัวเลขของค่า SPF ค่ะซึ่งมันจะมีค่าอยู่ที่2ถึง50หรือเป็น100ก็มีนะคะแต่ทราบหรือเปล่าคะว่าค่า SPF เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจริงหรือเปล่าคะที่ค่า SPF ยิ่งสูงยิ่งกันแดดได้มากค่า SPF หรือ Sun Protection Factor ก็คือค่าระดับการปกป้องผิวจากรังสี UVB หรือจำนวนเท่าของเวลาที่ผิวทนต่อรังสีอุลตราไวโอเลตนี้ได้หลังจากที่มีการทาครีมกันแดดแล้วอย่างเช่นนะคะถ้าปกติระยะเวลาที่ผิวเราสามารถรับแดดได้โดยที่ไม่ใช้ครีมคือ20นาทีเราจะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30เราจะสามารถอยู่กลางแดดได้ประมาณ20คูณ30เท่ากับ600นาทีหรือพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถอยู่กลางแดดได้นานขึ้น30เท่าของระยะเวลาเดิมที่ทนแดดได้ส่วนคำถามที่ว่า SPF สูงๆนั้นดีกว่าจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือความสามารถในการปกป้องผิวจากแสงแดดไม่ได้สูงขึ้นหรือเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่า SPF ที่สูงขึ้นเลยค่ะมาดูตารางเปรียบเทียบอันนี้ดูกันนะคะจะเห็นได้นะคะว่า SPF 15สูดซับ UVB ได้ 93.3%แต่ SPF 30กลับดูดซับ UVB เพิ่มขึ้นได้เพียงแค่ 96.7% ค่า SPF มากกว่าถึงเท่าตัวแบบนี้แต่กลับมีอัตราการดูดซับรังสีเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 3.4% เท่านั้นแล้วแบบนี้เราจะเลือกใช้อะไรดีใช่ไหมคะแม้ว่าค่า SPF จะสูงมากกว่า50หรือ80แต่ก็ไม่มีครีมกันแดดไหนๆที่จะสามารถดูดซับได้ 100% หรอกค่ะสำหรับผิวคนเอเชียอย่างบ้านเรา SPF 15ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่สำหรับคนที่มีผิวไวต่อแดดหรือต้องทำงานกลางแดดทั้งวันก็อาจจะลองเพิ่มเป็น SPF 30แต่ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องสูงกว่า50หรอกค่ะการใช้ SPF สูงๆก็ใช่ว่าจะดีนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังสำหรับคนที่มีความแพ้ง่ายด้วยนอกจาก SPF แล้วนะคะเราจะต้องมองหาคำว่า UVA ด้วยแล้วก็รวมถึง PA บวกบวกบวกนะคะยิ่งมีตัวบวกมากเท่าไหร่เนี่ยจะแปลว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมค่ะจะต้องมีการทาครีมกันแดดเพิ่มทุกๆ2ชั่วโมงด้วยเพราะถ้าเผื่อเราไปว่ายน้ำหรือว่าเหงื่อออกมันก็จะชะล้างครีมไปเพราะฉะนั้นเคล็ดลับให้ดีนะคะก็คือต้องทำตามนี้
วันนี้พี่เจ้ามาพร้อมกับความฝันของน้องๆหลายๆคนนะครับอยากจะโตขึ้นเป็นนักดับเพลิงครับและพี่เจ้าก็ดูหนังเยอะครับช่วงนี้เลยอินเป็นพิเศษเห็นนักดับเพลิงเนี่ยเขาใส่ชุดเท่มากเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าชุดของพวกเขาทำมาจากอะไรนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้มากขนาดไหนไปหาคำตอบกับพี่เจ้าเลยครับพี่นาดูสิโอ้หนังนักดับเพลิงอ่ะนักผจญเพลิงมันเท่มากเลยโอ้ผมไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้จริงๆนะครับหนังแอคชั่นสนุกสุดทีไรมันหลับลงยังไงพี่นานี่เป็นแต่ไม่เป็นไรนะครับหนังนักผจญเพลิงนะครับวีรบุรุษในการดับเพลิงในหลายครั้งครับเราเคยเสนอเรื่องของถังดับเพลิงไปแล้วนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักผจญเพลิงต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับคือชุดดับเพลิงครับซึ่งอะไรรู้ไหมครับมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนี่เจ็บนะเนี่ยดูเลยดีกว่าครับชุดดับเพลิงเชื่อผมเลยไม่ผิดหวังชุดดับเพลิงมีหลายประเภทนะครับมีหลายมาตรฐานซิด้วยแต่ที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือมาตรฐานของ NFPA ของสหรัฐอเมริกาครับมาตรฐานนี้ระบุไว้ว่าชุดดับเพลิงต้องทนความร้อนได้อย่างน้อย260องศาเซลเซียสภายในเวลาไม่น้อยกว่า5นาทีและยังต้องป้องกันของเหลวซึมผ่านได้อีกด้วยครับเพราะน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่ดีน้ำจึงทำให้เกิดการสะสมของความร้อนจนกระทั่งทำให้ผิวหนังนั้นไหม้ได้ดังนั้นชุดดับเพลิงต้องกันน้ำได้ด้วยนะครับส่วนประกอบหลักๆ ก็คือเสื้อและกางเกงที่มี3ชั้นด้วยกันนะครับคือชั้นนอกสุดทำด้วยผ้า PBI หรือว่าเคฟล่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะครับเช่นเดียวกับที่ใช้ทำเสื้อกันกระสุนนั่นเองชั้นกลางทำด้วยเส้นใยพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเช่นCrosstech, GoreTech หรือว่า BreatheTech เคลือบด้วยสารกันซึมกันไอร้อนจากภายนอกพร้อมระบายความร้อนจากภายในได้ดีส่วนชั้นในสุดซึ่งติดกับตัวผู้สวมใส่นั้นจะต้องนุ่มและลื่นสบายครับและยังต้องซับเหงื่อได้ดีอีกด้วยจึงบุด้วยฉนวนผสมเส้นใยสังเคราะห์และคาร์บอนไฟเบอร์หมวกทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือว่าพลาสติกชนิดแข็งนะครับมีหน้ากากกันรังสีความร้อนหรือว่าไวเซอร์เปิดได้กว้างไม่น้อยกว่า4นิ้วใช้ร่วมกันกับชุดหน้ากากหายใจหรือว่า face mask ส่วนรองเท้าและถุงมือทำด้วยยางทนความร้อนนะครับภายในบุด้วยฉนวนพื้นและหัวรองเท้านั้นเสริมด้วยเหล็กครับป้องกันของตกใส่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ารายละเอียดนะครับขนาดชุดดับเพลิงชุดเดียวนะครับยังมีเรื่องน่าสนใจมากมายขนาดนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับป้องกันดีกว่านะครับไม่ให้เกิดไฟไหม้นะครับในบ้านเรือนของเรานะครับโดยการที่ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งนะครับเช็คสภาพสายไฟมีถังดับเพลิงติดไว้ที่บ้านนะครับน่าจะดีนะครับเพราะว่าชุดดับเพลิงชุดหนึ่งนี่นะครับผมจะบอกให้นะครับอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับรถเก๋งดีๆ1คันเลยนะครับชุดดับเพลิง1ชุดนะครับคุณผู้ชมครับเท่ไหมครับนี่ผมมาแบบฟูลยูนิฟอร์มเลยนะครับเป็นชุดของพนักงานดับเพลิงเพิ่งจะใส่เมื่อกี้นี้เองครับแล้วก็ใส่ออกมาแบบเต็มตัวนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันเท่จริงๆครับแต่คุณผู้ชมรู้สึกยังไงอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้อย่างนี้ครับชุดนี้หนักมากเลยนะครับเพื่อความชัดเจนครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากพนักงานดับเพลิงตัวจริงเสียงจริง2ท่านเลยครับท่านแรกพี่มงคลกาแก้วนะครับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการและอีกท่านนึงครับพี่อภิสิทธิ์เศรษฐกิจพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนะครับสวัสดีครับพี่ทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับคุณปราจิตครับครับพี่มงคลครับทำไมผมใส่แล้วไม่เท่เหมือนพี่อภิสิทธิ์ครับนะครับเนื่องจากว่าชุดที่ใส่นะครับปกตินะครับเจ้าที่ดับเพลิงในการวัดชุดแต่ละครั้งจะวัดชุดให้พอดีมีขนาดนะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ครับอ๋อนี่คือเขาเข้ารูปครับพอดีตัวครับแต่ผมเหมือนไปขอยืมเขามาใช่ครับน่าจะขอยืมใครมานะครับชุดมันเลยอาจจะออกแนวใหญ่มากแต่จะบอกว่าชุดนี่หนักนะครับพี่อภิสิทธิ์ใช้เวลาแต่งชุดนี้เนี่ยนานแค่ไหนครับพี่ตามมาตรฐานการแต่งตัวนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน90วินาทีครับ90วินาทีคุณผู้ชมฮะ
กว่าจะแต่งชุดนี้เสร็จเมื่อกี้ผมเกือบชั่วโมงเลยฮะแต่จริงๆต้อง90วินาทีคือต้องพร้อมเลยต้องพร้อมเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในการสวมชุด90นาทีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมนะครับอุปกรณ์มาไว้ให้พร้อมก่อนนะครับถึงจะสวมในเวลา90วินาทีได้ไม่ใช่ว่าใส่อยู่ในกระเป๋าแบบนั้นนะครับอ๋อคือจริงๆแล้วเขาจะต้องเหมือนกับใส่ไว้ให้พร้อมแล้วแขวนไว้ใช่มั้ยครับพอมีโทรศัพท์มาเรียกปุ๊บใส่ชุดออกไปปฏิบัติงานได้เลยครับใช่ครับแล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์ตามตัวมีอะไรอย่างนี้ครบอย่างนี้เลยใช่เลยครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการดับเพลิงนะครับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนี่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าออกปฏิบัติหน้าที่แล้วอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับเจ้าที่เองจะได้รับอันตรายนะครับครับทีนี้มาถึงคำถามที่น้องๆหลายคนหรือว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากทราบจะทำยังไงครับถึงจะได้มาเป็นนักดับเพลิงเนี่ยมันมีวิธีการมันมีการคัดเลือกยังไงครับครับไม่ยากนะครับสำหรับน้องๆนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นนักดับเพลิงของกรุงเทพมหานครนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องวุฒิของการศึกษานะครับจะมีอยู่2ระดับนะครับระดับแรกก็คือวุฒิปวช.ปวส.เนี่ยจะเป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานและส่วนที่2นะครับวุฒิปริญญาตรีนะครับในส่วนของสังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และก็นิติศาสตร์เนี่ยจะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการนะครับสำหรับในเรื่องของการวางแผนการวางระบบการดับเพลิงต่างๆนะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับคุณสมบัติที่จะเข้ามาก็คือการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนะครับหลังจากสอบเสร็จนะครับผ่านเกณฑ์ 60% นะครับผ่านข้อเขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะครับวิ่งนะครับ 1,200 เมตรนะครับภายในเวลา6นาทีครับนะครับแล้วก็ดันพื้นนะครับโอ้โหแล้วก็ว่ายน้ำโอ้นะครับต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายเยอะเลยครับและที่สำคัญนะครับครับทดสอบสุขภาพจิตด้วยนะครับถ้าจิตวิญญาณไม่ผ่านนะครับก็จะไม่สามารถเข้ามาบรรจุได้โอ้ขั้นตอนนี้ก็ต้องผ่านหลายอย่างข้อเขียนด้วยทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยแล้วต้องใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนครับกว่าจะสามารถออกมาแบบปฏิบัติหน้าที่ได้จริงในสนามเนี่ยในการฝึกของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับหลังจากว่าสอบผ่านกระบวนการไปทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการฝึกก่อนนะครับครับซึ่งในการฝึกจะใช้เวลา6เดือนนะครับปัจจุบัน6เดือนนะครับหลังจากฝึกเสร็จแล้วนะครับถึงจะออกมาปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงได้อ๋อนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าหยิบชุดเอามาใส่ปุ๊บออกไปทำงานได้มันต้องผ่านกระบวนการต้องผ่านการฝึกฝนนะครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมาถึงช่วง Quiz You Know แล้วครับคุณผู้ชมเรามีคำถามนะครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้อะไรแทนยางลบครับ 1. น้ำลาย 2. ยางไม้ 3. ขนมปังครับง่ายมากๆเลยนะครับส่งคำตอบของคุณนะครับมาที่ didyouknowshow@alkalink.com นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เราติดต่อกลับไปด้วยครับเรามีหลายช่องทางนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเรานะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ครับแล้วก็ส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ Did You Know ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมถ้าขืนจัดรายการต่อเดี๋ยวเป็นลมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมันไม่เท่วะมันเหมือนอาแปะแบบนะชุดนี้มันดูโครงพอดีเมื่อสักครู่ไฟไหม้พอดีที่แซวๆกันอยู่ทั้งไฟไหม้ทำไงใช่ครับ Did you